ครับสำหรับวงจรนี้นะครับเรียกว่าวงจรอินเตอร์ล็อกนะครับโดยใช้นะครับชุดคอนแทคของแมกเนติกตัวเดิมนะครับหลังจากเมื่อกี้นี้เราได้ทดสอบวงจรไดเรกไปแล้วนะครับวงจรอินเตอร์ล็อกก็คือนำตัวของเขาเองนะครับเมื่อคอนแทคชุดที่1นะครับชุดนี้ชุดที่1นะครับชุดแรก1กับ3นะครับทำงานก็จะให้ไปขนานกันกับสวิตช์ที่เป็น NO นะครับนั่นก็คือ S1 นั่นเองนะครับเมื่อผมกด S1 ตัวของเขาทำงานนะครับในส่วนของแมกเนติกก็จะทำงานค้างผมจะลองทดสอบวงจรดูนะครับหลังจากทำการเสียบปลั๊กนะครับเพื่อทำการต่อจ่ายแรงดันให้กับวงจรชุดควบคุมนะครับผมจะลองทดสอบทำการกดสวิตช์ S1 ดูนะครับสังเกตว่านะครับตัวแมกเนติกจะทำงานค้างนะครับเมื่อทำงานค้างแล้วนะครับเมื่อเราต้องการปิดนะครับเราก็มาที่ S2 นะครับทำการกด S2 นั่นเองนะครับผมจะทำการกด S2 นะครับนี่คือการควบคุมแบบอินเตอร์ล็อกนะครับเขาจะทำงานตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบจ่ายกำลังให้กับมอเตอร์ดูนะครับผมจ่ายนะครับลาย1ลาย2ให้กับมอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทำการกด S1 นะครับเรามาดูการทำงานของมอเตอร์ตัวนี้กันนะครับนะครับพอดีว่าผมยังไม่เปิดเบรกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมจะจ่ายแรงดันไฟ3โวลต์ให้กับมอเตอร์ตัวนี้จริงๆแล้วนะครับเรามาดูการทำงานของมอเตอร์กันนะครับมอเตอร์ก็จะทำงานตลอดนะครับทำงานค้างนั่นเองจนกว่านะครับผมจะมาทำการกด S2 เพื่อสั่งปิดนะครับนะครับมอเตอร์ถึงจะหยุดทำงานนั่นเองนะครับนี่คือการต่อแบบอินเตอร์ล็อกนะครับใช้ตัวของแมกเนติกเองไปขนานกันกับสวิตช์ S1 นะครับโอเคนะครับวงจรนี้